ำหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนคลิปวิดีโอของหนิงสิริโครเชสามารถอุดหนุนสินค้าของเราได้ที่ ningsiri.com/shop ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนิงจะมาแนะนำไหมนะคะที่หนิงใช้ในงานถักแล้วก็เป็นไหมทั้งหมดที่หนิงพอจะมีอยู่นะคะก็เริ่มจากไหมอินโดซิลกันนะคะตัวอินโดซิลนะคะที่ใช้เนี่ยหนิงจะใช้ในงานหลายๆงานของหนิงเลยนะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูงานในวิดีโอได้เนาะคือลักษณะไหมนะคะก็จะเป็นเส้นสี่พลายเส้นพอๆกับตัวไหมพรมทั่วไปนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะใช้ได้กับทั้งเด็กแล้วก็เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งอะไรเงี้ยนะคะก็ใช้ได้เขาจะไม่ระคายเคืองนะคะแล้วก็จะไม่แพ้ด้วยอีกอย่างนึงนะคะตัวนี้จะไม่ยืดนะคะจะไม่เหมือนไหมพรมที่ยืดแล้วก็มีขนนะคะลักษณะที่ใช้จริงๆอ่ะมันก็จะลื่นๆเงาๆแล้วก็มันๆ นะคะอีกตัวหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนำแล้วก็ใช้บ่อยแล้วเพื่อนๆถามถึงความแตกต่างกันของไหม2ตัวนี้นะคะก็คือตัวนี้ก็จะเป็นเบบี้ซิลนะคะที่หนิงใช้แล้วก็มีขายด้วยนะคะที่ร้านสีฟ้านี่คนซื้อเยอะเลยเหมือนกันเบบี้ซิลก็ใช้ถักกับงานของเด็กๆได้นะคะแล้วก็ใช้กับประเภทเดียวกับเป็นไหมอินโดซิลเพียงแต่ว่าเขาจะไม่ลื่นเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าถักง่ายเหมือนกันใส่แล้วสบายมีน้ำหนักนะคะเป็นไหมที่ค่อนข้างมีน้ำหนักเลยทีเดียวใช้ถักเป็นของใช้ต่างๆได้เลยส่วนมากหนิงจะใช้ตัวนี้เยอะเพราะว่าลูกค้าส่วนมากก็จะใช้ตัวนี้ถักงานสำหรับขายให้เด็กๆนะคะต่อมานะคะที่ใช้เยอะเหมือนกันก็คือคอตตอนแบมบูนะคะหรือว่าไหมเยื่อไผ่ตัวไหมเยื่อไผ่ตัวนี้นะคะข้อดีของเขานะคะก็คือจะเป็นไหมที่ทำจากธรรมชาตินะคะแล้วก็ลักษณะจะลื่นเย็นแล้วก็เอาจริงๆคุณภาพเขาจะดีกว่าเบบี้ซิลด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าสีมีให้เลือกน้อยเหมือนกันสีก็จะเป็นคล้ายๆสีของอินโดซิลคือเขาจะมีความเข้มสีอ่อนๆเนี่ยจะไม่ค่อยเยอะนะคะตัวนี้ราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าตัวเขาอะมีน้ำหนักทิ้งตัวแล้วก็ม้วนหนึ่งร้อยกรัมถ้าเทียบกันแล้วนะคะตัวนี้จะได้ปริมาณไหมที่ยาวกว่าด้วยซ้ำนะคะเนี่ยหนิงก็ใช้ถักเป็นงานของเด็กๆเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นหมวกถุงเท้าถุงมือนะคะแล้วก็ตัวที่คาดผมของเด็กๆนะคะก็ใช้ได้หนิงก็จะมีตัวอย่างงานให้ดูนะคะสำหรับคอตตอนแบมบูนะคะไหมเยื่อไผ่อันนี้ก็คือที่ถักถุงเท้าไปในวิดีโอนะคะก็ใช้กับเด็กๆได้เลยจริงๆใช้กับเด็กแรกเกิดก็ได้ไหมแบบนี้นะคะนิยมที่จะถักให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ระคายเคืองเลยนะคะใส่แล้วก็รู้สึกเย็นศีรษะด้วยเวลาทำหมวกอันนี้ก็จะเป็นคอตตอนแบมบูสีเหลือบนะคะก็จะเป็นไหมที่เขาจะตียี่ห้อมาอยู่แล้วแล้วก็เขาจะเคลมว่าเป็นไหมนอกนะคะแต่ว่าอันนั้นเป็นไหมไทยก็เพื่อนๆ เลือกใช้กันนะคะลองเลือกดูก็จะนุ่มลื่นเบานะคะเส้นเนี่ยเวลาถักเนี่ย3พลายก็จริงแต่เวลาถักแล้วเขามีความยวบตัวนะคะก็จะเหลือเกือบจะเบอร์20เป็นพวกคอตตอนเบอร์20อะไรแบบนั้นนะคะเส้นจะค่อนข้างเล็กเลยเวลาที่เราถักนะคะเราต้องถักให้พอดีหรือเผื่อขนาดนิดนึงเพราะว่าถ้าถักเล็กเนี่ยอาจจะใส่ไม่ได้เพราะว่าเขาจะไม่ยืดนะคะต่อไปนะคะที่หนิงมีอีกตัวนึงก็คือเป็นคอตตอนซอฟนะคะอันนี้เป็นคอตตอนซอฟเบอร์16นะคะเราใช้ถักเสื้อได้หรือว่าถักผ้าคลุมโต๊ะอะไรพวกนี้ได้แต่ว่าเขาจะไม่ยืดนะคะเพื่อนๆคือความยืดจะไม่เหมือนไหมซัมเมอร์ทั่วๆไปที่เขามีขายกันนะคะเวลารีดเนี่ยเขาจะไม่ยืดเลยทีเดียว
ทีนี้เวลาถักเราต้องถักให้เผื่อไปเลยนะคะใหญ่กว่าตัวเรานิดนึงเวลาถักเสื้อหรือว่าถักให้พอดีไปเลยนะคะแล้วก็เรื่องสีเนี่ยถ้าซักบ่อยๆนะคะเขาอาจจะมีโอกาสซีดมากกว่าตัวซัมเมอร์ทั่วไปนะคะอันนี้ของหนิงจะมีเบอร์20เดี๋ยวหนิงจะให้ดูเบอร์20นะคะอันนี้คือคอตตอนซอฟนะคะเบอร์20ของหนิงก็ลักษณะจะเป็นเนื้อฝ้ายนะคะสีธรรมชาติเลยแล้วก็เวลาใช้เนี่ยจะไม่คันไม่ยืดแล้วก็จะไม่แพ้ด้วยนะคะอันนี้เหมาะกับงานของใช้เด็กของใช้ที่สัมผัสผิวเราโดยตรงนะคะเป็นถักเสื้อก็สวยนะคะเนี่ยตัวนี้หนิงใช้หลายตัวเลยก็ที่ถักเป็นพวกบิกินี่แล้วก็เป็นเสื้อที่หนิงถักไว้ในวิดีโอนะคะแล้วเดี๋ยวหนิงจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่เป็นตัวเสื้อที่เคยถักไว้นะคะก็เป็นเสื้อที่มีน้ำหนักนะคะแล้วก็เราใส่ได้ทุกโอกาสเลยจะไม่คันนะคะเวลาเหงื่อออกมาแล้วเนี่ยเขาก็จะซับค่อนข้างที่จะซับเหงื่อเราแล้วก็ไม่ทำให้เราร้อนมากด้วยนะคะแต่ว่าน้ำหนักค่อนข้างเยอะถ้าเทียบกับตัวซัมเมอร์นะคะเพื่อนๆอาจต้องถักเยอะนิดนึงเพราะว่าเราไม่สามารถทำให้เขายืดขึ้นมาได้เนาะตัวต่อไปที่เห็นในวิดีโอแล้วก็ใช้นะคะก็เป็นไหมอุด้งนี่นะคะอุด้งของหนิงจะมีสีธรรมดานะคะกับสีเหลือบทีนี้คุณสมบัติเขาก็จะเหมือนกันอุด้งเนี่ยก็ใช้ได้นะคะก็ลักษณะก็จะฟูๆนุ่มๆนะคะใช้กับเด็กได้แต่ว่าไม่ใช่เด็กอ่อนนะคะคนจะเป็นเด็กแบบประมาณขวบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีถ้าขนเขาอาจจะมีโอกาสหลุดแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะก็มีโอกาสหลุดเหมือนกันถ้าเด็กๆเล็กๆใช้อาจจะแพ้เนาะอาจจะคันจมูกอะไรแบบนี้เราสามารถถักหมวกผ้าพันคอนะคะแต่ว่าถ้าถักเสื้อเนี่ยเขาจะค่อนข้างพองเอาไว้ใช้กับเมืองหนาวเงี้ยก็เหมาะนะคะแต่ว่าหนิงก็จะมาถักเป็นของใช้ด้วยประยุกต์เป็นของใช้โดยการถักเมจิกบล็อกนะคะหรือว่าบล็อกตะปูนั่นเองเพื่อนๆก็เข้าไปดูในวิดีโอได้เลยหนิงมีของที่ถักจากอุด้งให้ดูด้วยนะคะตัวนี้เป็นกระเป๋าที่เราเห็นในวิดีโอนะคะที่หนิงถักให้ดูตัวนี้แล้วแต่ลายนะคะถ้าเกิดเราถักลายที่ค่อนข้างจะแน่นนะคะเขาก็จะอยู่ทรงอยู่ตัวเลยแหละแล้วก็เหมาะนะคะที่จะเป็นพวกกระเป๋ากันกระแทกนะคะ iPad หรือว่าเป็นพวกโน้ตบุ๊กทั้งหลายเนี่ยใช้ได้เลยแล้วก็จะมีอีกตัวนึงที่ทำได้ก็คืออันนี้ก็เป็นหมวกมีหูนะคะที่ทำในวิดีโอที่ถักจากไอตัวบล็อกตะปูนะคะจริงๆที่หนิงใช้ไหมฟูฟูพวกนี้ถักกับบล็อกตะปูเพราะว่าเราจะไม่จำเป็นจะต้องดูลายเขานะคะไม่งั้นเวลาถักพวกนี้เวลาที่ใช้เข็มจะทำให้เราเห็นลายค่อนข้างยากนะคะหนิงก็เลยคิดว่าใช้บล็อกตะปูถักสะดวกกว่าเราสามารถทำให้เป็นของใช้อื่นๆได้ด้วยนอกจากเป็นผ้าพันคออะไรเงี้ยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นไหมวูนะคะหรือว่าไหมขนสัตว์อันนี้เป็นชนิดเส้นกลมนะคะที่หนิงมีอยู่ก็จะคล้ายๆไหมพรมเลยแต่ว่าลักษณะเส้นเขาจะไม่ยืดเท่าไหมพรมนะคะจะมีความเด้งๆนิดนึงแล้วก็จะออกขนๆนะคะเพราะทำมาจากเขาเรียกว่าขนสัตว์นะคะแต่ว่าอันนี้อาจจะมันจะเป็นใยสังเคราะห์มากกว่านะคะแต่ว่าสำหรับตัวหนิงเองอ่ะหนิงใช้ได้แต่ว่าถ้าทำให้เด็กเนี่ยเขาอาจจะระคายผิวนะคะจะคันนิดนึงอ่ะแต่ว่าความนุ่มนะมีความนุ่มเยอะเลยทีเดียวถ้าเทียบกับตัวเบบี้ซิลแล้วอ่ะความระคายผิวเนี่ยจะเยอะกว่าเบบี้ซิลแต่ถ้าเทียบกับไหมพรมแล้วเนี่ยระคายน้อยกว่าไหมพรมนะคะตัวไหมวูเนี่ยมีหลายชนิดเลยทีเดียวอันนี้เป็นของไทยนะคะหนิงเคยซื้อของเมืองนอกมาใช้อันนี้ก็เป็นไหมวูนะคะเหมือนกันลักษณะเส้นก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นไหมเยอรมันแต่ความพิเศษของไหมเยอรมันก็คือเขาจะมี
เขาเรียกว่าเป็นเกล็ดๆแบบนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นเศษไหมมาติดนะคะนี่เขาตั้งใจทำให้มีเกล็ดสีเป็นผ้าๆแบบนี้อยู่นะคะลักษณะของเขาจะนุ่มกว่าของไทยแล้วก็ความระคายเงี้ยน้อยกว่าของไทยนะคะแต่ว่าราคาสูงมากทีเดียวรู้สึกม้วนนี้ถ้าจำไม่ผิดก็490 100กรัมนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ถักอะไรเพราะเสียดายของนั่นเองไหมอันต่อมานะคะที่หลายๆคนถามแล้วหนิงพยายามหามาขายนะคะแต่ยังหาไม่ได้เลยก็เป็นไหมวูนี่แหละแต่ว่าลักษณะเขาจะเป็นเส้นฟูๆนะคะแล้วก็เป็นสีเหลืองอันนี้จะนุ่มมากแล้วก็จะไม่เหมือนไหมวูกลมที่หนิงให้ดูเมื่อกี้นะคะเขาจะมีความนุ่มแล้วก็อันนี้หนิงจะให้ดูตัวอย่างของนะคะที่ถักที่ทุกคนเห็นสีแล้วอยากได้กันแต่ว่าหนิงก็พยายามหาอยู่เนาะเดี๋ยวถ้าหาได้แล้วเดี๋ยวจะมาให้เพื่อนๆได้ซื้อกันนะคะคือเขาจะมีลักษณะเป็นขนอย่างเงี้ยค่ะถ้าเด็กๆใช้อาจจะไม่เหมาะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าจมูกได้แต่ว่าถ้าผู้ใหญ่ใช้เนี่ยหนิงคิดว่าไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆหนิงเป็นคนที่มีภูมิแพ้นะคะแล้วก็ใช้ก็ไม่ได้แพ้อะไรเพราะว่าไม่ค่อยให้เข้าจมูกอยู่แล้วความนุ่มเนี่ยนุ่มมากๆนะคะความยืดหยุ่นยืดตัวเนี่ยมีเยอะพอสมควรนะคะนี่นะคะค่อนข้างยืดแบบนี้เลยสีสันก็ค่อนข้างจะสวยนะคะออกเอิร์ธโทนอะไรเงี้ยเวลาที่เขาเหลือบสีจะสวยมากๆแต่ถ้าหาไม่ได้ก็เราก็ใช้เป็นไหมวูแบบอื่นไปนะคะหนิงมีสีธรรมดาอยู่นะคะจริงๆไหมวูนี่มีหลายอันเลยสีธรรมดาอันนี้ก็เป็นไหมวูนะคะแต่ว่าเขาจะเส้นเล็กนะอันนี้หนิงเพิ่งซื้อมายังไม่ได้ทดลองถักนะคะเส้นเล็กมากเส้นเล็กมากๆแล้วก็จะไม่ฟูเหมือนอันเมื่อกี้นะแต่ว่าจะเป็นไหมวูที่เนื้อเขาจะเด้งนะคะแล้วก็นุ่มจะไม่ค่อยคันเท่าไหร่ไม่ค่อยคันแล้วก็มีสีให้เลือกบ้างนะคะแต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวหนิงขอทดลองใช้ก่อนถ้าดีจริงๆเราค่อยนำมาขายนำมาใส่ที่ร้านนะคะเพราะว่าไหมส่วนมากที่หนิงเอามาขายเนี่ยหนิงจะใช้เองก่อนถ้าคือตัวเองชอบอะไรเงี้ยเป็นคนชอบถักถ้าตัวเองชอบถึงจะเอามาขายถ้าไม่ชอบก็จะไม่ขายนะคะก็ลักษณะนุ่มๆลื่นๆอย่างนี้อันนี้หนิงม้วนไว้เป็นม้วนละ200กรัมนะคะจะม้วนใหญ่นิดนึงไหมต่อมานะคะก็จะเป็นไหมลิลลี่นะคะไหมลิลลี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะของไหมนะคะก็คือจะมีเส้นที่ค่อนข้างแบนแล้วก็จะไม่ยืดเหมือนกันอันนี้ก็จะคนแพ้ก็ไม่แพ้นะคะอันนี้ก็จะมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความหนานะคะเหมือนเป็นเส้นเชือกมากกว่าเนาะอารมณ์เหมือนเชือกรองเท้าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเส้นเขาจะเล็กใช่ไหมคะก็ใหญ่กว่าสีพายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้หนิงจะเอามาถักเสื้อนะคะหนิงเคยถักเสื้อไปแล้วแหละก็ค่อนข้างมีน้ำหนักนะคะแล้วก็ไม่ระคายผิวใสแล้วเย็นนะคะอันนี้ที่ร้านมีขายสีนี้เลยเพื่อนๆก็เดี๋ยวหนิงจะเอาไปลงไว้หน้าเพจให้นะคะแล้วก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะส่วนความนิยมของงานถักที่ใช้ตัวนี้หนิงก็เห็นว่าคนเขาไม่ค่อยใช้กันเยอะก็เลยไม่ได้เอาเข้ามาขายมากนักนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากได้สีไหนเงี้ยก็ลองบอกกันมาได้นะเดี๋ยวหนิงจะได้หามาขายเนาะโอเคทีนี้ก็จะเป็นไหมอีกตัวนึงที่เพื่อนๆเคยเห็นในวิดีโอนะคะก็เป็นไหมสลาฟไหมสลาฟเนี่ยหนิงรู้สึกว่าอารมณ์เขาคล้ายๆไหมวูยังไงไม่รู้อะก็คือมันก็จะมีลักษณะเป็นขนๆแบบนี้นะคะแล้วก็เส้นเขาจะไม่เท่ากันจะมีแบบช่วงฟูกับช่วงแบบรีบๆเกลียวๆแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้เนาะเพื่อนๆคะอันนี้คือมันมีความนุ่มลื่นแล้วก็เด้งมากเลยทีนี้สำหรับทำให้เด็กเนี่ยหนิงไม่แนะนำนะเด็กเล็กๆอะไรเงี้ยเพราะว่าหนิงค่อนข้างกลัวว่าขนจะเข้าจมูกเด็กนะแต่ว่าถ้าผู้ใหญ่เนี่ยใช้ได้เป็นหมวกเป็นผ้าพันคอนะคะใช้ได้แล้วก็นำมาถักของใช้ได้เหมือนกันอันนี้หนิงเคยถักเป็นกระเป๋านะคะลักษณะเขาก็นุ่มเด้งๆเลยนี้หนิงมีตัวอย่างให้ดูนะคะเป็นงานของใช้
อันนี้หนิงก็ถักเป็นสลาฟนะคะอีกสีหนึ่งสีส้มหนิงก็นำมาถักเป็นกระเป๋านะคะเขาก็จะมีความหนาไม่ยืดนะคะอันนี้ถักเป็นพอ1คอธรรมดานะไม่ยืดแล้วก็ค่อนข้างจะแข็งแรงเลยทีเดียวอันนี้หนิงใส่ตอนนั้นหนิงใส่โน้ตบุ๊กอะค่ะก็ไม่มีปัญหาใช้ได้เลยแล้วก็ถ้าถักเป็นหมวกก็ค่อนข้างจะอุ่นจริงๆหมวกที่เป็นหมวก2 in 1สีชมพูนะคะในวิดีโอนั้นก็คือเป็นสลาฟเหมือนกันแต่เพียงแต่คนละสีตัวนี้จะถักเป็นหมวกฟักทองนะคะในคลิปเพื่อนๆก็ใครสนใจก็ลองซื้อไปใช้กันเนาะและอีกตัวหนึ่งนะคะทีนี้ก็จะเป็นไหมแฟนซีอีกตัวหนึ่งเป็นไหมดอกไม้นะคะอันนี้สีค่อนข้างน้อยเลยแล้วก็จริงๆหลายๆคนนำมาถักเป็นหมวกเป็นผ้าพันคอนะคะค่อนข้างจะสวยทีเดียวก็จะเป็นเหมือนเป็นดอกไม้นะคะแล้วก็เป็นเกลียวๆแบบนี้แล้วก็เป็นสีเหลือบที่หนิงเห็นก็เห็นมีแต่สีเหลือบนะคะสีนี้จะเยอะแล้วก็ความนิยมในการใช้อ่ะคนใช้น้อยเพราะว่าราคาเขาค่อนข้างสูงแล้วก็ต้องถักโครเชต์ถักยากนะคะแต่ถักบล็อกอ่ะบล็อกตัวบล็อกตะปูพอใช้ได้แต่ว่าถ้าถักเป็นนิตติ้งเนี่ยหนิงว่าจะดีมากแต่ว่าลายที่เราเลือกใช้ต้องเป็นลายที่ค่อนข้างโปร่งนะคะในการถักไม่อย่างนั้นคือมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะลงล็อกยากนิดนึงนะคะเพราะไหมเขาจะเป็นบล็อกมาอย่างนี้ให้เรานะคะอันนี้ยังไม่ได้เอามาขายนะคะแต่ว่าลองซื้อมาใช้แล้วก็ถามว่าส่วนตัวชอบไหมก็ค่อนข้างชอบเพราะว่าที่ไปข้างนอกอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยซ้ำของใครนะคะทีนี้อีกตัวนึงนะคะที่อันนี้หนิงเคยใช้ก็เป็นหลายๆคนจะรู้แล้วเป็นเชือกล่มนะคะเป็นไหมเชือกล่มมีหลายสีนะคะแล้วก็มีหลายขนาดอันนี้จะเป็นเส้นเล็กแล้วล่ะแต่ว่าหนิงไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าเบอร์อะไรนะคะแต่ว่ามันจะมีเส้นเล็กกับเส้นใหญ่หนิงก็ใช้เป็นเส้นเล็กนะคะบางทีก็ถักหมวกนะคะหมวกที่เป็นหมวกมีปีกเขาจะค่อนข้างแข็งเวลาถักเนี่ยจะเจ็บนิ้วนะคะอันนี้เคยถักเป็นหมวกไป2ใบเจ็บนิ้วมากแล้วก็ต้องใช้แรงในการถักค่อนข้างเยอะนะคะเพื่อนๆใช้ถักเป็นกระเป๋าก็ได้หลายๆที่เขาจะถักกระเป๋าขายกันใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าเขาจะอยู่ทรงนะคะไหมต่อไปก็คือไหมขนแกะนะคะขนแกะอันนี้เป็นเส้นเล็กนะคะให้ดูไหมขนแกะจะเป็นเส้นเล็กนะคะอันนี้ก็ใช้ถักหมวกถักกระเป๋าได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยมีใครใช้ถักกระเป๋าเท่าไหร่ใช้ถักหมวกผ้าพันคอได้นะคะของหนิงจะมีเส้นเล็กกับเส้นใหญ่ตัวเส้นเล็กเนี่ยเดี๋ยวหนิงจะมีผลงานให้ดูนะคะมีให้เลือกหลายสีอยู่เหมือนกันเดี๋ยวอาจจะคือคนไม่ค่อยนิยมใช้เท่าไหร่เพราะว่า1คือแบบราคามันสูง2คือมันถักแล้วมันถักกับโครเชต์เนี่ยจะดูหลักของงานอะยากมากเลยนะคะส่วนมากใช้กับบล็อกตะปูเนาะอันนี้นะคะก็คือหนิงถักผ้าพันคอจากบล็อกตะปูอันนี้ถัก20หลักนะคะเขาจะพอดีลายที่ถักเนี่ยจะเป็นลายที่ค่อนข้างยืดมันก็จะยืดได้เยอะเหมือนกันอันนี้คือเส้นเดี่ยวนะก็ค่อนข้างยืดเลยทีเดียวยืดขนาดนี้เลยอ่ะแล้วก็เวลาเราไม่อยากให้ยืดเราก็ดึงฝั่งนี้นะคะเขาจะกลับมาเป็นทรงก็นุ่มมากนะคะจริงๆอันผืนนี้หนิงเป็นชิ้นแรกผืนแรกเลยที่ถักไม้บล็อกนะคะแล้วก็เป็นผืนที่ใช้ไหมขนแกะเป็นครั้งแรกตอนนั้นรู้สึกว่ามันนุ่มมากแล้วก็ไม่ระคายผิวด้วยใส่แล้วไม่คันเพราะเมื่อก่อนจะไม่ค่อยมีไหมต่างๆที่หนิงรู้จักหนิงจะมาเห็นตัวนี้แล้วก็จะใช้แทนเป็นใช้แทนไหมพรมไปเลยอะค่ะในทุกๆงานที่ใช้นะคะแต่ว่าส่วนมากจะเป็นตะปูมากกว่าโอเคทีนี้มีตัวอื่นอีกนะคะทีนี้ก็จะมีอีกตัวนะคะจะเป็นไหมทั่วๆไปที่เรารู้จักแล้วก็เราหาซื้อได้ง่ายนะคะ
ก็จะแนะนำเป็นไหมซัมเมอร์นะคะไหมซัมเมอร์จะมีเบอร์16กับเบอร์20นะคะอาจจะมีอื่นๆอีกมากมายแต่ว่าในท้องตลาดเนี่ยก็จะเป็นเบอร์16แบบนี้เราจะใช้ถักพวงมาลัยเสื้อของใช้ได้ปกตินะคะเพียงแต่ว่าต้องเป็นคนขยันจริงๆนะคะเพราะว่าเส้นเขาจะเล็กมากเบอร์16นี่เล็กมากๆเลยแล้วก็ต้องใช้ความอดทนสูงถักแล้วก็จะเจ็บนิ้วนิดนึงนะคะบาดนิ้วหน่อยๆก็แต่ว่าอันนี้นานๆหนิงใช้ทีอย่างเมื่อก่อนงานชิ้นแรกนะคะที่หนิงถักนะคะที่แบบฝึกถักเลยเนี่ยหนิงฝึกกับไหมซัมเมอร์เบอร์16นะคะเป็นกระเป๋าชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยก็เพื่อนๆที่ชอบถักลายละเอียดนะคะเป็นลายต่อดอกหรืออะไรอย่างเงี้ยใช้ซัมเมอร์เบอร์16เนี่ยเขาจะค่อนข้างสวยแล้วก็เรารีดนะคะเขาก็จะยืดประมาณ 30% ของชิ้นงานที่เราถักแล้วนะถ้าไม่รีดเนี่ยเขาจะย่นยับนะคะไหมชิ้นนี้ต้องรีดเลยงานจะได้สวยไหมอีกตัวหนึ่งนะคะก็เป็นไหมพรมไหมพรมสีพายไหมตลาดทั่วๆไปเนาะก็ตัวนี้นะคะก็มีให้เราเลือกเยอะแยะเลยมากมายแล้วก็มีหลายยี่ห้อนะคะเพื่อนๆปกติก็คงจะใช้ถักกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคือหนิงจะแจ้งว่าไหมเนี่ยเวลาถักให้เด็กนะคะเด็กจะไม่ค่อยใส่เพราะเขาจะคันนะคะอย่างผิวผู้ใหญ่เนี่ยบางคนไม่แพ้เนี่ยก็จะแบบไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าถ้าเป็นเด็กเล็กจริงๆเนี่ยเขาจะคันผิวเขาด้วยนะคะหนิงเคยถักตัวแรกเหมือนกันทีนี้ถักเป็นมีหลานคนแรกก็ถักตุ๊กตาไปทีนี้ปรากฏว่าขนของตัวไหมพรมนะคะเข้าตาของหลานนะต้องดึงออกอะไรเงี้ยหลังจากนั้นมาหนิงก็ไม่ค่อยได้ใช้ไหมพวกนี้เท่าไหร่เพียงแต่ว่าถ้าเราใช้ถักตุ๊กตาขายเป็นของที่ระลึกนะคะสามารถถักได้แล้วก็ค่อนข้างจะเซฟต้นทุนตอนนี้ที่ทราบมาราคาประมาณ38บาทแล้วนะคะก็จริงๆถ้าเป็นไปได้เนี่ยราคาต่างจากพวกเบบี้ซิลเนี่ย10กว่าบาทเองอ่ะก็เพื่อนๆลองเปลี่ยนมาใช้เป็นเบบี้ซิลหรือว่าเป็นอินโดซิลแทนดีกว่าเนาะถ้าถักงานของเด็กๆนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะทำให้ชิ้นงานเราอ่ะน่าใช้มากขึ้นด้วยนะคะอันนี้ถักเป็นพวงมาลัยก็ได้นะคะแต่ว่าตัวพวงมาลัยเนี่ยเวลาถักเยอะๆเนี่ยเราจะเจ็บนิ้วมากเลยเพราะว่าไหมแบบนี้เขาเรียกอะไรเขาจะบาดนิ้วเรานิดๆ นะคะก็ไหมที่หนิงมีนะคะก็จะจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะอ้าวสุดท้ายนี้นะคะก็จะฝากของที่ร้านนะคะก็จะเป็นไหมหรือสินค้าหลายๆอย่างที่มีอยู่ที่ร้านแล้วนะคะก็ฝากเพื่อนๆเข้าไปดูกันได้นะคะทั้ง YouTube นะคะงานถักต่างๆที่เป็นหนิงสิริโครเชนะคะแล้วก็สินค้าเข้าไปที่hningsiri.com/shop นะคะหน้า Facebook Fanpage ก็เป็นหนิงสิริโครเชเข้าได้ทาง hningsiri.com ได้เหมือนกันนะคะยังไงก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็คลิปหน้าหนิงจะมารีวิวของอะไรที่มีในร้านอีกก็เดี๋ยวมาพบกันนะคะสวัสดีค่ะหนิงฝากกดติดตามช่องหนิงสิริคิดและหนิงสิริเอนจอยด้วยนะคะ